ราะฉะนั้นเนี่ยใช้พารามิเตอร์ในการวัดแบบเดิมๆเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้แล้วบริษัทจะต้องมีกำไรจะต้องมีเงินเท่านี้จ่ายเงินปันผลเท่านี้ถึงจะจ่ายโบนัสได้เท่านี้ผมว่าหลังจากโควิดมันต้องมาดูพวกนี้ใหม่ทำยังไงให้บุคลากรอยู่ได้มีความสุขเขามีหนี้รถมีหนี้บ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องดูแลทำยังไงให้เขาอยู่ได้ผมว่านั้นสำคัญที่สุดจริงๆแล้วธุรกิจสายการบินก็มาดีตลอดนะครับปีนี้เป็นปีที่19วันที่4กุมภาพันธ์ก็คือเป็นวันแรกของปีที่20ในปี2018ก่อนโควิดเนี่ยเรายังมีเงินในบริษัทเป็นเงินสดเลยเนี่ยเงินที่เก็บไว้โดยที่ไม่ได้ใช้เลยประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทแล้วแค่แคชในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เลี้ยงตัวมันเองได้แต่ในระหว่างปีนี้เนี่ยที่คนจีนเริ่มหายไปเนี่ยเงินเราก็ค่อยๆลดลงโดยที่เรายังไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะเจอโควิดผมก็รู้สึกว่าแบบเงินสดมันน่าจะมีมากกว่านี้เราก็เลยมีการขายเครื่องที่เราซื้อเนี่ยออกไปประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ4ลำในเดือนพฤศจิกายนธันวาของปี2018เราก็ไปเช่ามาได้เงินสดมาประมาณ 1,000 กว่าล้านแล้วก็มาเก็บไว้เป็นทุนสำรองพอโควิดมาปั๊บผมก็กะว่าคงเหมือนโรคซาคงเหมือนไข้หวัดนกมันจะมีอะไรมาอยู่แบบเป็นปีๆไม่เคยนึกผมก็กะว่า6เดือนงั้นดูจากแคชที่เรามีอยู่ปีนึงอ่ะต่อให้ปีนึงเลยสบายอยู่ได้พอ2020ใช่ไหมเดือนเฟบอังกฤษล็อกดาวน์นี่ล็อกดาวน์ผมก็แบบเฮ้ยโควิดมันคืออะไรวะ17 18ปีที่ผ่านมาไม่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งขนาดจะซึนามิขนาดจะอะไรก็แล้วแต่มันก็สับพรามก็6เดือนหมดเลย6เดือนถึง8เดือนไม่เกินกลับมาอยู่ที่เดิมประเทศอื่นก็ล็อกดาวน์ผมบอกเฮ้ยมันแต่ประสบการณ์มันไม่มีเราไม่เคยเจอผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นอะไรยังไงกันแน่แล้วก็มาบินอีกทีนึงเนี่ยผมก็บอกเอ้ยโอเคล็อกดาวน์ไปเดี๋ยวกลับมาบินอีกทีปลายปีหน้าไฮเข้าตุลาได้กลับมาบินแล้วตั้งแต่หยุด2020เนี่ยนะคือหยุดยาวเลยคราวนี้2021นี่ทั้งปีไม่ได้บินเลยทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเรา manage ยังไงเราก็ต้องดูว่า1แคชเหลือเท่านี้เราจะทำยังไงในการที่จะให้เราอยู่ได้เราไม่ได้บินน้ำมันก็ไม่ต้องเติมเราไม่ได้บินค่าใช้จ่ายสนามบินเราก็ไม่มีถูกไหมครับมันก็จะเหลือเฉพาะค่าเช่าเครื่องบินค่าผ่อนเครื่องบินเครื่องที่เราซื้อเราไม่ควรจะใช้เงินมากกว่าเดือนละ200ล้านผมก็เลยดูว่าโอเคพนักงาน limitation ของเราก็คือ1ถ้าเราให้พนักงานออกเราก็ไม่มีเงินจ่ายเขาว่าเป็นเงินก้อนไอ้เงินชดเชยข้อ2ต่อให้เรามีเงินจ่ายแล้วเราเอาเขาออกซึ่งเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะจบเมื่อไหร่มันจบพรุ่งนี้หรือมันจบเดือนหน้าหรือมันจบอีก3เดือนถ้ามันจบอีก3เดือนเราคนก็ออกเดือนนี้พอมันกลับมาบินใหม่เนี่ยเราต้องเทรนใหม่ใช้เวลา 3-6 เดือนมันก็ไม่ทันแล้วเราต้องไปลงทุนใหม่อีกนักบินคนนึงก็หลายแสนลูกเรือช่างอีกอะไรอีกตกเฉลี่ยคนหนึ่งก็หลายแสนเนี่ยเราจ่ายเงินก้อนเอาเขาออกผ่านไป6เดือนต้องไปลงทุนอีกผมก็เลยบอกว่าบอกทุกคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไหมเราจะไม่ให้ใครออกเราจะสู้ไปด้วยกันผมก็ไม่รู้โควิดมันจะยาวนานหรืออะไรแค่ไหนระหว่างทางเนี่ยเรามาช่วยกันใครไม่ไหวบอกติดปัญหาบอกเรื่องบงเรื่องแบงค์เดี๋ยวเราไปช่วยคุยกันนะเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เราก็เลยลดเงินเดือน 30% ก่อนกะว่าประมาณ6เดือนเนี่ยก็คงจะหมดแล้วโควิดปรากฏว่าครบ6เดือนไม่หมดคราวนี้เราเล่นใหญ่เลยก็คือว่าอ้าวใครอยากพักยาวบอกมาเลยที่แบบว่าฐานะที่บ้านพอมีพักยาวได้ขอเลยปีนึงรีฟิลเปย์เลยนะครับเราจะจ่ายเงินเดือนแค่ 25% นะทุกคนเลยตั้งแต่ผู้บริหารมาจนกระทั่งแบบเราจ่ายแค่ 25% ถ้าเราตัด 75% อันนี้เข้าเนื้อน้องแล้วแล้วเราก็ตั้งเหมือนกับคล้ายๆแพลตฟอร์มในองค์กรเราเองทำขนมทำอะไรแล้วเราขายกันเองหวังว่า Q1 ปีนี้โควิดจะหายทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม6เดือนแรกเรายังไม่ได้บินเลยเรามาบินจริงๆเนี่ยประมาณกลางปีประมาณมิถุนายนนี้เองพอเรามาเปิดบินปั๊บเราโดน
ราคาน้ำมันที่130 140เหรียญนะครับแพงมากเราโดน exchange rate เข้าไปถึง38บาทแต่36เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางบัญชีน้ำมันเนี่ย cash out ล้วนๆโดนอยู่แล้วเพราะเราเติมแต่ส่วน unrealized loss ของ exchange rate เนี่ยเราโดนเดือนนึงก็เป็นพันล้านหลายร้อยถึงพันล้านโอเคมันไม่ใช่เงินสดที่ออกไปแต่ว่าเป็นทางบัญชีเพราะฉะนั้นถามว่าทางบัญชีก็ปีนี้ขาดทุนแน่นอนตัวทางบัญชีตัวหนึ่งก็คือ exchange rate เราโดน cash แน่ๆเลยก็คือน้ำมันที่ราคาเพิ่มขึ้นแล้วเรายังต้องแบกเครื่องที่จอดอยู่ยังไม่ได้เปิดเพราะเมืองจีนยังไม่เปิดอีก20กว่าลำนี่คือ3เรื่องหนัก revenue cash เนี่ยเราไม่มีปัญหาเราอยู่ได้นะครับก็เมืองจีนเปิดมาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าภายใน6เดือนเนี่ยเราก็กลับมาอยู่สถานะเดิมแต่ว่าขาดทุนสะสมเนี่ยผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีถึงจะล้างหมดประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือทุกคนเนี่ยอยากมีเงินปันผลอยากมีนู่นอยากมีนี่ก็แล้วแต่เนี่ยกำไรในแต่ละปีผมว่าอันดับแรกเลยพนักงานเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดพนักงานอยู่กับองค์กรรักองค์กรแล้วก็พร้อมที่จะบาดเจ็บไปด้วยกันเนี่ยเราไม่ต้องให้ใครบาดเจ็บแบบตายไปก่อนนะล็อต1ตายไปก่อนนะล็อต2ตายไปก่อนนะล็อต3แล้วก็อยู่ด้วยกันจนก็จนด้วยกันแล้วเราก็สู้ไปด้วยกันใครมีปัญหาก็มาปรึกษากันอันที่2เงินสดเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าเราก็อยากที่จะจ่ายเงินพนักงานเราดีๆเราก็อยากที่จะจ่ายโบนัสให้เราพนักงานของเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ย4ปีแล้วมั้งเราไม่ได้จ่ายไอ้โบนัสให้พนักงานเลยแถมเราตัดเงินเดือนเขาอย่างเช่นมิถุนามาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆบางคนที่เขาออกไปทำงานที่อื่นเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าโอ้กว่าเขาจะได้โบนัสหรือกว่าอะไรอย่างเงี้ยคงอีกหลายปีแต่ผมจะบอกเลยนะว่าต่อให้บริษัทขาดทุนเนี่ยผมก็จะจ่ายโบนัสให้พนักงานต้องขอผู้ถือหุ้นแล้วก็ขอเพราะว่ามันหลายปีแล้วเราก็สงสารพนักงานเขาต้องได้อะไรชดเชยกลับไปบ้างไม่ใช่ว่ารอให้บริษัทดีขึ้นจนแข็งแรงแล้วมาผมว่ามันนานเกินไปนะครับมันบาดเจ็บร่างกายไปแล้วอย่าให้บาดเจ็บหัวใจอีกเลยอย่าให้บาดเจ็บหัวใจอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้พารามิเตอร์ในการวัดแบบเดิมๆเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้แล้วบริษัทจะต้องมีกำไรจะต้องมีเงินเท่านี้จ่ายเงินปันผลเท่านี้ถึงจะจ่ายโบนัสได้เท่านี้ผมว่าหลังจากโควิดมันต้องมาดูพวกนี้ใหม่ทำยังไงให้บุคลากรอยู่ได้มีความสุขเขามีหนี้รถมีหนี้บ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องดูแลทำยังไงให้เขาอยู่ได้ผมว่านั้นสำคัญที่สุดนะครับ